สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่21เมษายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำะวาวันก่อนหน้าราคาทองคำเมื่อวานนี้เปิดตลาดบริเวณ1,690เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออ,อนหลังจากนั้นราคาย่อตัวอ่อนตัวลงมาทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ1,668.83จะเห็นได้ว่าราคามีการทรงตัวรักษาระดับไว้และทดสอบระดับดังกล่าวหลายครั้งจน และมีลักษณะของการยกฐานและไม่ค่อยๆมีลักษณะของการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยวันนี้ราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดของวันบริเวณ1,702เหรียญดอลลาร์ต่อเทออน แต่การขยับขึ้นยังไม่สามารถทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าบริเวณ1,720เหรียดเลลาต่ทสออนได้และเห็นได้ว่าการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงราคาทองคำทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าลงมาแสดงให้เห็นถึงทิศทางหรือโมเมนตัมในลักษณะของการพักฐานหรือการอ่อนตัวลง ในระยะสั้นแม้ว่าราคาทองคำจะมีการรีบาวและก็มีการฟื้นตัวขึ้นปิดตลาดไปบริเวณ1,695.89บวกขึ้นมาจากวันก่อนหน้าได้ประมาณ11.66เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนในช่วงเช้าวันนี้เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทํากำไรสลับออกมาในตัวตลาดทองคำโดยราคามีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเคลื่อนหวอยู่บริเวณ1,685เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน ในส่วนของตัวทองคำวันนี้ได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความผันผวนข,ของราคาน้ำม,มันดิบตลาดโลกโดยราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมร่วงลงถึง55.90ดอลลาร์ต่อบาเ์เรลหรือร่วงลง306%ปิดตลาดลบไป37.63เรียดดอลลาร์ต่อบาเ์เรลซึ่งถือว่าเป็นการปิดลบครั้งแรกเป็นประวัติการ ทั้งนี้สถานการณ์ความวิตกกังวลต่ออุปสงค์น้ำมันหรือความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลงจากผลกระทบของการล็อกดาวน์เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงดำเนินต่อไปและส่งผลให้ความต้องการการใช้น้ำมันดิบตลาดโลกมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับฐานลงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกให้มีทิศทางปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงนอกจากนี้คลังที่ใช้ในการจัดเก็บน้ำมันดิบในสหรัฐใกล้เต็มความจุ ดังนั้นนักลงทุนที่มีการซื้อน้ำมันดิบร่วงหน้าที่ส่งมอบรับมอบในเดือนพฤษภาคมจำเป็นต้องปิดสถานะโดยการขายคืนการเข้ามาปิดสถานะในการขายคืนทำให้สัญญาร่วงหน้าเดือนพฤษภาคมของน้ำมันดิบ WTI มีการปรับฐานหรือมีการล่วงลงกลับเข้าไปสู่ระดับติดลบสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกลับมาสร้างความผันผวนและ การแกว่งตัวในตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานนอกจากนี้ที่ทางตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวให้มีแนวโน้มปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงซึ่งการล่วงลงของตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชื่อบวกต่อราคาทองคำอย่างไรก็ตาม ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับไปกระตุ้นให้หนักลงทุนเข้ามาถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสก,กุลเงินปลอดภยัยรวมทั้งการล่วงลงของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงและความต้องการใช้น้ำมันดิบที่มีการลดลงยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้หนักลงทุนเข้าถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสก,กุลเงินปลอดภยัยซึ่งดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้น กลับมาสร้างแรงกดดันให้ราคาทองคำมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเริ่มมีการอ่อนตัวลงเมื่อราคามีการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในส่วนของการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gold Trust วันนี้ SPDR เข้าถือครองทองคำเพิ่ม7.898ตันถือครองทองคำที่ระดับ10,29 1,029.587ตันซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาเข้าถือครองทองคําเพิ่มหลังจากก่อนหน้านี้2วันทําการชะลอการเข้าซื้อแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของกองทุน SPDR Gold t r u s ในรอบเกือบ20วันทําการที่ผ่านมายังไม่มีการขายทองคําออกมาเลยแม้แต่วันเดียว ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําทองคํายังคงได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความผันผวนของทิศทางราคาน้ํามันดิบตลาดโลกราคาน้ํามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมร่วงลง55จุด 9 0ดอลลาร์ต่อบาเรลหรือปิดตลาดในแดนลบถึง37.63เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลถือว่าเป็นการปิดลบครั้งแรกเป็นประวัติการทั้งนี้สต็อกน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและครังน้ำมันดิบที่มีการจัดเก็บน้ำมันใกล้เต็มแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแม้ว่าราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิถุนายนจะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ20เหรียญดอลลาร์ต่อบาลเล์เรลแต่หากคลังน้ำมันยังมีภาวะเต็มและไม่สามารถรับมอบส่งมอบน้ำมันดิบได้สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ราคาน้ำมันดิบ ของตลาดโลกมีแนวโน้มหรือมีการปรับฐานลงต่อในระยะถัดไปสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะสร้างแรงกดดันต่อการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งส่งผลรบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งความผันผวนหรือการล่วงลงของทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลกยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชื่อมบวกต่อราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ทองคํายังได้รับปัจจัยหนุนจากซิตี้กรุ๊ปเตือนวอลสตีทยังไม่ได้รับ ผลหรือยังไม่มีการปรับตัวต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบ2ความวิตกกังวล ต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รอบที่2หลังจากสหรัฐกลับมาทำการเปิดเมืองทำให้ซิติกรุ๊ปยังคงแสดง,งถึงความวิตกกังวลขณะที่ซิติกรุ๊ปมีมุมมองว่าตลาดหุ้นวอร์ซีคของสหรัฐยังไม่ได้คาดการถึงการระบาดรอบสองสถานการณ์หรือปัจจัยดังก,กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดเมืองรอบที่2มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นที่อาจจะสร้างแรงกดดันต่อการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหากเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 รอบที่2เกิดขึ้น ดันงนั้นแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวหรือความวมิตกกังวลดังกล่าวยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามากระตุ้นและสร้างแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามทองคํายังคงถูกกดดันจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับตะก้าสกุลเงินหลังจากความผันผวนในตลาดน้ํามันที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าราคาน้ํามันดิบได้รับผลกระทบจาก การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งความผันผวนของราคาน้ำมันดิบสร้างความผันผวนต่อตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไรก็ตามดอลลา,าร์สหรัฐถือว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัยตัวหนึง่งที่ได้รับความนิยมเมื่อเกิดความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนซึ่งการกลับมาแข็งค่าของดอลลา,าร์สหรัฐส่งผลเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำอย่างชัดเจน ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําจะเห็นว่าในส่วนของทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคํายังมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงแม้ว่าช่วงวันก่อนหน้าราคาจะมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแรงและราคาทองคํามีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นแต่การรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของตัวราคาทองคํายังเป็นไปอย่างจํากัดขณะที่หากเทียบ การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคําจะพบว่าการขยับหรือการรีบาวขึ้นของราคาทองคํายังไม่พ้นครึ่งหนึ่งของที่ราคามีมการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงทั้งนี้อย่างไรก็ตามในส่วนของ YLG ยังประเมินในส่วนของแนวต้านระยะสั้นบริเวณ1 7 0 0จเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันนี้ ทางนี้หากราคาทองคําวันนี้ขยับหรือดีดตัวขึ้นไม่ผ่านโซน1 7 0เยถึง1 7น3ดเหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนยังแนะนําให้นักลงทุนเปิดสถานะขายเพื่อลงทุนระยะสั้นโดยตั้งสต็อปล็อหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดผ่านโซน1 7น0ดเหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาทั้งนี้หากราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงแนะนําอาจจะทยอยเข้าซื้อคืนโดยใช้แนวรับในโซน1 6 6 8เหรียญดอลลาร์ต่อทส อถึงบริเวณ1,663เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน1668เป็นระดับต่ำสุดของวันนี้ของราคาทองคำเห็นได้ว่าราคาสร้างฐานหรือตั้งฐานได้เกิดการรีบาวขึ้นระยะสัน้นขณะที่หากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงเข้าใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าคือ1633หากสามารถยืนได้อาจเกิดการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำอีกครั้งดังนั้นจึงแนะนำให้เข้าซื้อคืนเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นและหวังจังหวะการรีบาวหรือดีดตัวข ขึ้นของราคาทองคำหากไม่พ้นกรอบหรือช่แนวด้านบนอาจเปิดสถานะขายใหม่อีกครั้งทั้งนี้ยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวของราคาทองคำเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะกลางจะเห็นได้ว่ายังคงมีทิศทางหรือโมเมนตัมเป็นบวกเนื่องจากราคาทองคำมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นหากราคาสามารถสร้างฐานหรือทรงตัวในระดับสูงได้หรือมีรูปแบบการแกว่งตัวไซเว์ออกด้านข้าง ราคายังมีโอกาสขยับหรือมีการดิดตัวขึ้นได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ